ที่ถูกต้องเป็นทั้งองค์ความรู้และภูมิคุ้มกันที่ผู้ต้องขังจะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันหลังพ้นโทษต่อไปขอบคุณมากครับคุณแก้วครับหลักแนวพระราชดำริของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสู่การปฏิบัติเพื่อความสุขของทุกคนทุกฝ่ายร่วมกันนัดเท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับประยุกต์เกษตรทฤษฎีใหม่มาลงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเป็นวัคซีนที่ป้องกันโควิดใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อป้องกันความสุขที่สบายใจที่ได้ร่วมกันสร้างพื้นที่เล็กๆในเรือนจำให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่อาหารพื้นที่ทำงานร่วมแรงร่วมใจพื้นที่แห่งความสามัคคีสามหมื่นเก้าพันแปดสิบเอ็ดคนจากเรือนจำ137แห่งที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปี2563และผ่านการอบรมโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังพร้อมที่จะสืบสานพระราชปณิธานดำรงชีวิตอย่างพออยู่พอกินประกอบอาชีพสุจริตกลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพฝุ่นนะครับเกิดจากความร้อนแรงของแดดของแกรมมาของคอสมิกเรย์ทำให้ดินแห้งแห้งมากๆแตกและเป็นฝุ่นโผล่ขึ้นมานะครับทุกอย่างไม่เหมือนเดิมนะครับร้อนแล้วหนาวจัดได้นำไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวคิดสร้างความหวังเพื่อให้ผู้ต้องขังพร้อมกลับสู่สังคมด้วยความเชื่อมั่นในตนเองมีเพื่อนมีมิตรมีความรู้มีอาชีพสุจริตพึ่งพาตัวเองได้เป็นแนวทางในการก้าวย่างสู่ชีวิตใหม่อย่างมั่นคงเราเนาะเราต้องโทษด้วยคดียาเสพติดมันเป็นสิ่งที่หาเงินเร็วมากแต่ชีวิตไม่ยั่งยืนตั้งแต่หนูมาทำโค้งหนองนานี่ก็ทำให้ความคิดหนูเปลี่ยนค่ะออกไปแล้วก็เราทำอาชีพแบบนี้เราก็ทำได้เราทำอาชีพที่สุจริตมีกินพอกินพออยู่พอใช้ดูตัวอย่างนะครับอย่าลืมปฏิบัติด้วยนะครับหลังจากที่ได้เข้ามาอพาร์ตเมนต์แล้วเนี่ยมีคอนโดมาทำให้เราได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะเอาทฤษฎีแล้วก็ปรัชญาของโค้งหนองนาไปปรับใช้ได้หลายอย่างให้เรารู้จักอยู่อย่างพอเพียง
ปลูกในสิ่งที่เรากินกินในสิ่งที่เราปลูกนิลสันเมลล่าครับเขาบอกว่าอยากรู้ว่าประเทศนั้นมันเป็นยังไงเนี่ยให้ดูว่าประเทศนั้นจัดการกับคนที่จนที่สุดต่ำต้อยที่สุดในประเทศนั้นอย่างไรในหลวงรัชกาลที่สิบท่านยังทรงเล็งเห็นพวกเรายังเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของพวกเราส่งครูพาทำส่งจิตอาสาทั้งหลายมาสอนพวกเราเรายังได้วิชาความรู้พวกนี้ออกไปเราอยากจะขอบคุณพระองค์ท่านครับเพราะว่าท่านให้โอกาสพวกเราครับหลังพ้นโต๊ะเนี่ยผมจะเอาทีมผมส่วนหนึ่งครับเป็นเสียงชาของภาพนะครับคุณใจตอนนี้ที่อธิบายจะมีน้ำท่วมอยู่นะครับไม่ทราบในเขตอำเภอเมืองเรื่องราวแห่งความหวังและกำลังใจผ่านโครงการพระราชทานโครงการคอกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเปรียบเสมือนแสงแห่งความหวังจากน้ำพระราชหฤทัยที่สาดส่องนำทางให้ผู้คนที่เคยหลงเดินทางผิดได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองยกระดับจิตใจเติมความรู้เปิดความคิดกลับคืนสู่สังคมด้วยชีวิตใหม่อีกครั้งMajesty for giving me the opportunity to have the Thai smile. As they always say that Thailand is a land of smile, and we found that smile here during Khao Nok Na of compassion and hope. ก็จบข่าวพระสำนักนะครับก็มาดูของเราต่อเนี่ยวันนี้ปรากฏว่าครับพบความผิดปกตินะครับในทุ่นนะครับมีการเตือนภัยวันนี้เนี่ยสังเกตว่าการเตือนภัยนะครับเมื่อคราวก่อนใช่ไหมครับเราพบว่ามีการจุดทุ่นนี้นะครับมีการเตือนมานะครับกระแสน้ำต่างประมาณ100เมตรใช่ไหมครับแล้วก็มาทุ่นนี้ลักษณะนี้แล้วมาวันนี้ครับมาอยู่นอกชายฝั่งนิวฟาแลนด์นะครับอย่างทางด้านนิวยอร์กเนี่ยพื้นที่บริเวณนี้ครับมีทุ่นรายงานการกระเพื่อมของน้ำมาดูปั๊บจริงๆก็ดูเหมือนมาไม่ใหญ่ไม่โตนะครับเพราะว่ามันมีความแตกต่างนิดเดียวแต่เป็นความแตกต่างของ V shape ขึ้นบนนะครับความสูงของคลื่นเนี่ย 1.6 ไป 2.0 เนี่ยดูแล้วเนี่ยมันนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยถ้าบอกถ้าดูตามนี้นะครับถ้าจากประสบการณ์ที่มาเนี่ยตรงนี้อาจจะมีอุกกาบาตตกนะครับ1กับ2อาจจะมีปฏิกิริยาของภูเขาไฟใต้น้ำบริเวณนี้เพราะนี่ก็ชอบเจอหลายลูกนะครับ Volcanic Activity เป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดได้เหมือนการปะทุใช่ไหมขอไฟระทุมาจะพ่นเท่าฐานขึ้นมาเนี่ยงั้นแรงดันที่ออกมาจากใต้พื้นดินเนี่ยใต้ทะเลเนี่ยมันก็ดันน้ำพุ่งปุ๊บขึ้นมาด้วยความรวดเร็วเพียงแต่ว่าดูจากรายงานแล้วนะครับมันขึ้นแป๊บเดียวแต่ทุ่นยังกระพริบอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่แปลกๆไปละกันนี่มาดูเรื่องของอากาศหนาวที่เน้นย้ำว่าพื้นที่พวกนี้ครับคือเป็นความกดอากาศเนี่ยที่ต่อเนื่องนะครับมาจากขั้วโลกเหนือนะครับถ้าดูจากในโซนบ้านเราเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับที่ลงมานะครับมาจากประเทศจีนเนี่ยลมโลกหรือเจ็ตสตรีมนะครับพัดมาผ่านทิมาลัยผ่านเรามาเนี่ยความสูงที่500บาร์นี่ก็คือความสูงที่ประมาณ5กิโลเมตรคร่าวๆนะครับที่5กิโลเมตรเนี่ยนะครับกระแสลมพัดขึ้นไปหาญี่ปุ่นลมแรงมากครับกับ300 200กว่านะครับลมตอนนี้225กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะของเราก็พัดแรงเหมือนกันแต่ในขณะที่ลมล่าง
ต่างกันลมล่างพัดจากบนลงล่างนะครับเจ็ตสตรีมหรือลมบนเนี่ยที่5กิโลกว่าเนี่ยพัดคนละแบบกันงั้นกระแสลมในแต่ละระดับความสูงเนี่ยก็มีทิศทางที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันนะครับของเราเนี่ยลมที่มานะครับโชคดีที่ว่ามาลงอ่าวตังเกียแล้วเข้าเวียดนามแล้วเข้าทางด้านเหนือเนี่ยแต่บางส่วนที่มาโดยตรงนะครับมาโดยตรงจากคุรุกเหนือนะครับคุรุกเหนือเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็มีผลต่ออุณหภูมิเยอะมากๆเลยนะครับค่าฝุ่น PM 1ก็ยังแรงอยู่มาดูตรงนี้ครับนี่คือเรื่องของชั้นบรรยากาศรั่วพบโอโซนมหาศาลที่พื้นผิวโลกก็ที่เดิมๆนะครับราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็ที่เดิมๆนะครับ Mexico Class Light Magnitude 4.1 26 minutes ago เห็นไหมเยอะแล้วก็ตามมาด้วย PM 2.5 เยอะนะครับลมความแปรปรวนเมฆความเย็นเห็นไหมครับอันนี้เยอะมากๆเลยนี่นะครับเริ่มมาจากด้านเหนือเรื่องของความกดอากาศเรื่องของฝนสะสมเนี่ยก็บอกว่านะครับพื้นที่ที่พัทลุงที่ตรังนะครับมีโอกาสเกิดน้ำท่วมได้เหมือนกันนะครับปริมาณฝนสะสมมีอยู่พอประมาณที่ผมว่าคูณ3 54.4 คูณ3ก็ประมาณ150มิลลิเมตรน้ำท่วมได้ในขณะที่ฝั่งมาเลเซียก็ฝนสะสมเยอะก็ที่ตากใบสุไหงโกลกนะครับสุขิรินในพื้นที่เฝ้าระวังที่ยะลาก็แถวทานโตก็ต้องมีปัญหาเหมือนกันก็ต้องระวังเหมือนกันนี่เรื่องของอากาศที่เราสนใจกันมากๆเลยนะครับในช่วงของวันที่11ต่อ12นี่นะครับณจุดนี้ท่านจะพบว่าครับเส้นความกดอากาศนะครับที่1012เนี่ยในงานคือเส้นนี้จะแบ่งนะครับระหว่างอากาศร้อนกับอากาศหนาวคร่าวๆนะครับงั้นด้านล่างนี้อุณหภูมิคือปกตินะครับแต่พอพ้น1012ปั๊บเนี่ยอากาศเริ่มเย็นแล้วอากาศเริ่มเย็นแต่ที่บางสะพานน้อยที่ชุมพรนะครับชุมพรอากาศเย็นพอมาที่หัวหินอันนี้ปราณบุรีครับเขตปราณบุรี1014พัดผ่านเห็นไหมครับงั้นจากปราณขึ้นมาอากาศเย็นเรียกว่าคนที่ไม่เคยชินคงต้องใช้น้ำอุ่นมาอาบกันนะครับต้มน้ำอาบ1016ไปทองผาภูมิไปการนะครับไปอุ้มผางจังหวัดตากไปบางส่วนของเจดีย์สามองค์งั้น1016เนี่ยพัดผ่านกรุงเทพมหานครเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าอุณหภูมิตอนเช้า17องศาเซลเซียสหลายพื้นที่ไม่ใช่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาษีเจริญบางกระเจ้าพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะมีป่าเยอะอุณหภูมิจะต่ำกว่านี้อีกดูจากตรงนี้ครับระยอง17องศาเอานะครับแถวๆตลาดคลองใหญ่ก็น่าจะประมาณ 14-15 องศานะครับพื้นที่เขมร 15 องศาสระแก้ว 16 องศาสุรินทร์ 13 องศานครราชสีมาในตัวเมือง 12 องศาอินบุรี 16 อยุธยา 16 นครสวรรค์ 18 ตาก 19 พิษณุโลก 18 ขอนแก่น 12 สุรินทร์ 13 อุบล 13 มุกดาหาร 11นะครับนครพนมต่อหนองคาย11หนองคาย12ท่าลี่จังหวัดเลย12อุตรดิตถ์18นะดูนี่นะครับดูแค่คร่าวๆเขาบอกว่าเชียงราย13เชียงใหม่19อมก๋อย12นะครับเมย์18แม่ฮ่องสอน14เอาแค่ตรงนี้ก่อนนะครับท่านดูความน่าจะเป็นว่าเมื่อเรามาดูจุดไปในคืนนี้ที่คุณคือดิวพอยคืออากาศที่เย็นจัดจุดน้ำค้างแข็งนะครับงั้นพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงถามว่ามันเคยมีอากาศเย็นลงมาต่ำมากขนาดนี้ไหมยังไม่นะครับแล้วท่านดูครับว่าการเข้ามานั้นนะมันค่อนข้างจะแปลกในพื้นที่ของมองโกเลียมาต่อจีนนะครับเนี่ยมันปลูกเป็นเนื้อเดียวกัน
แต่พอมาผ่านฮานอยปั๊บเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้เว้าออกไปนะครับตรงนี้กับความเย็นน้อยนะครับความเย็นน้อยความเย็นมากอยู่บริเวณนี้ค่อนข้างจะเว้าแหว่งมันสัมผัสสัมพันธ์กับของชั้นบรรยากาศด้วยเหมือนกันนะครับตั้งแต่มีการระเบิดของ CME แล้วก็มีการปล่อยมาของฟิลาเมนต์แปลกๆตอนนี้ไม่มีจุดดับแต่มีฟิลาเมนต์พลังงานหลุดออกมาใหม่มหาศาลเมื่อสักครู่นี้ก็มีอีกนะครับที่บอกว่ามันออกมานานมากจริงๆถ้าเรามาดูเรื่องของอุณหภูมินะครับในแต่ละพื้นที่แยกย่อยไปเนี่ยเขาบอกว่า11บ้าง25บ้าง17บ้างแต่ถ้าดูจริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะครับคงจะหนักกว่าในเคสนี้ลบ4องศาเซนเซียสนี่ผลนะครับเนี่ยสกลนครลบ2ขอนแก่นเดี๋ยวทำงานก่อนลบ1เลยยังไม่ได้เวลาอุดรธานีเนี่ยลบ3งั้นตรงนี้ครับอากาศหนาวเย็นเย็นมากๆนะครับจะบอกว่าเย็นเย็นกว่าเชียงรายอีกงั้นโอกาสถามว่าทำไมผมถึงกล้าพูดว่าจะมีโอกาสเกิดหิมะตกได้เพราะไปเป็นความเย็นที่มาแบบเฉียบพลันแล้วก็มันกระจายไปหลายพื้นที่นะครับนอกจากจะฝั่งนี้ปั๊บเนี่ยที่เคยบอกว่าท่านหลายจำได้ครับว่าตรงนี้ครับคือแนวการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กโลกนะครับที่จะเปลี่ยนไปงั้นจากไซบีเรียนะครับจะเคลื่อนที่ลงมาผ่านมองโกเลียแล้วก็มาเข้าทางพม่าไทยตรงนี้ครับนี่คือแนวเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กที่จะมาบรรจบกันทางใต้ของเกาะสุมาตรานะอากาศเย็นลงมาตรงนี้นะครับหลายพื้นที่ก็ลงอเมริกาก็หนักเห็นนะครับเป็นริมแหลมมาเลยนะแถวนิวฟันแลนด์ก็เยอะยุโรปก็เยอะนะครับเนี่ยงั้นความเย็นที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเย็นกระจายไปหลายพื้นที่แบบเย็นมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่037อันนี้ดิวพอยต์ลบ31เห็นไหมฮะที่กรีนแลนด์ลบ31เหมือนกันนะครับอันนี้ที่อเมริกาเกรทเลคลบ10นะครับทางด้านเท็กซัสลบ1แคลิฟอร์เนียดิวพอยต์6องศานะครับมาดูที่โอเรกอนดิวพอยต์ลบ3เห็นไหมดิวพอยต์ลบ3เท่าโอเรกอนที่อเมริกาลบ3ไปที่วอชิงตันลบ1งั้นถามว่าอุณหภูมินี้ลบ3เท่าโอเรกอนแต่โอเรกอนอยู่สูงกว่าใกล้คุลกเหนือมากกว่านะครับที่บิ๊กแบร์ลบ8ออกบิ๊กแบร์อยู่สูงนะครับอยู่สูงก็เลยลบ8ลบ7เนี่ยเตรียมความพร้อมดีนะครับทุกอย่างไม่ปกติไม่เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าสนามแม่เหล็กโลกเห็นชัดๆนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่นานเกินรอนะครับคือเนื่องจากว่าประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้เราไม่มีข้อมูลที่แท้จริงเนี่ยแต่เรามาจัดรูปแบบฟอร์แมตเนี่ยการแกว่งตัวไปมาการดีดตัวของตัวเซนเตอร์เนี่ยจึงบอกว่ามันน่าจะมีการเหวี่ยงแรงๆในไม่ช้าไม่นานนี้นะครับการสปริตตัวออกเป็น6ส่วนก็ดูจากแนวเวนารันเบลเนี่ยครับลมสุริยะไม่แรงนะครับเมื่อสักครู่นี้จากจุดมาเยอะแต่สนามเหล็กโลกเนี่ยทั้งยืดตัวและหดตัวนะครับมีแรงกระทำมาจากนอกโลกด้วยอย่าลืมว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่พยายามบอกว่าไอ้ตัวเร่งที่มาจากนอกโลกทำให้เล็กปัดปวดแบบนี้ครับตัวสำคัญตัวสำคัญระเบิดยังออกเยอะเนี่ยครับความเปลี่ยนแปลงสองส่วนเนี่ยคอยย้ำเตือนเสมอลมสุริยะไม่แรงลมสุริยะไม่แรงนะครับเพรสเชอร์ไม่เยอะรังสีแกมมาเริ่มอ่อนตัวลงแล้วเริ่มเบาแล้วนะแต่คอสมิกเรย์ยังมาอยู่เรื่อยๆมากระแทกเป็นละลอกอยู่เรื่อยๆจุดดับ
ดวงอาทิตย์ที่จะมาใหม่หรือทันตปอดนี่หรือหลุมดำโครนาโฮนเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับแทบไม่มีเลยงั้นเพื่อไม่มีปั๊บโอ้โหดวงอาทิตย์เปรียบเสมือนเป็นช่วงของแกรนด์โซล่ามินิมัมที่บอกว่ายังไม่จบนะครับยังไม่จบปฏิกิริยานี่กราฟต่ำมากนะครับความถี่โลกก็ต่ำนะครับก็ต่ำอยู่ในอยู่ที่ระหว่าง4ถึง7การแข่งตัวนะครับตัวของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ยังพบเยอะแล้วช่วงของกลางวันนี่เนี่ยเราพบว่านะครับมีการมีคลื่นแทรกขึ้นมาคือในช่วงที่เราโดนแสงจากตัวอาทิตย์เนี่ยมันมีลำแสงจากที่อื่นเนี่ยแทรกเข้ามาด้วยท่านเห็นริ้วๆพวกนี้ไหมครับนี่ครับคือคลื่นแสงที่มาแทรกเข้ามารบกวนเรดาร์เข้ามาเนี่ยกลางคืนไม่มีนะครับแต่กลางวันกับมีนะที่กลางคืนนะเจอพลังงานด้านหลังแต่กลางวันเนี่ยรังสีสารพัดรังสีรังสี X รังสีแกรมมานะครับคอสมิกเลย์ UV นะครับอุลตรา UV ก็มีและที่สำคัญนะครับมันมีผลทำให้เกิดการกลายพันธุ์ยินดีว่าการกลายพันธุ์นะครับทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ6-7 เดือนเนี่ยแสงแดดแสงอุลตราไวโอเลตแรงมากเผาผลาญดินนี่ไหม้เป็นฝุ่นตลอดจะบอกว่าดินที่โรงจอดรถของผมเนี่ยเป็นทะเลทรายย่อยๆแล้วเวลารดน้ำไปโดนดินเนี่ยได้กลิ่นไหม้ขึ้นมาเลยนะครับดุงเหนือเป็นห่วงว่าถ้าเกิดรดน้ำเยอะๆปั๊บเนี่ยน้ำลงไปเนี่ยน้ำมันอุณหภูมิมันอุ่นเกินไปทำให้รากเน่ารากเสียมีผลเยอะแล้วก็ความผันผวนเนี่ยมันมีตลอดเวลาดูนี่ครับนี่คือตัวฟิลาเมนต์ที่ปลดปล่อยพลังงานมาจากดวงอาทิตย์เนี่ยความรุนแรงมีเยอะนะครับแล้วก็เป็นวงใหญ่ด้วยแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นจุดดับที่เกิดจากซันสปอตไม่ใช่ลมสุริยะที่เกิดจากโคโรนาโฮหรือหลุมดำแต่พลังที่หลุดดูดปุ๊บออกมางั้นการที่อันนี้มันจะดูดออกมาเนี่ยมันต้องมีตัวดูดต้องมีบางสิ่งบางอย่างทิศทางเนี้ยพลังงานเยอะดูดออกมาเพราะจะลืมว่าครับพวกนี้คือไฟฟ้าพวกนี้คือแม่เหล็กงั้นทุกอย่างต้องมีเหตุถึงมีผลมาต้องมีต้นตออยู่ดีๆเกิดเองไม่ได้ทุกอย่างต้องมีเหตุปัจจัยหมดแล้วพอเรามาดูทิศทางนะครับทิศทางทิศทางถ้าเราดูจากดวงอาทิตย์ไปหาปั๊บนี่นะครับทิศทางเนี่ยนะครับถูกดูดลงล่างไปบริเวณนี้นี่คือโลกใช่ไหมครับนี่คือดวงอาทิตย์ถูกดูดไปบริเวณนี้ฉันพูดกับสมาชิกไม่พูดกับแกเงียบก่อนเสียงแทรกนะครับลมบริเวณนี้งั้นถามว่าแถวๆนี้นะครับต้องมีเหตุปัจจัยบางอย่างที่มาดูดพลังงานจัดให้หลุดลงมายังไม่ทราบนะครับว่าคืออะไรนะครับแต่เหตุปัจจัยเนี่ยนี่คือตอนนี้นะครับโลกที่หันมาจากดวงอาทิตย์เห็นไหมครับดูงี้ปั๊บนี่คือญี่ปุ่นนะนี่คือเกาหลีใต้เราเริ่มมืดประเทศไทยอยู่ตรงนี้ช่วงนี้เห็นนะฮะอยู่ด้านหลังงั้นพวกเรากำลังวกมาเรื่อยๆแล้วสักพักหนึ่งเราก็จะเจอพลังงานจากบริเวณนี้มากระแทกเหมือนกันนะครับเหมือนจากที่ดูจากกราฟบริเวณนี้จุดนี้ดูข่าวทั่วไปนะครับดูข่าวทั่วไปจากเฟซบุ๊กนะครับผมประกาศไปนี่คงจะมีคนด่าว่าเยอะพอสมควรแต่ผมก็ถือว่าได้ประกาศได้บอกไปก่อนนะครับคุณก้อยสมัยโอ้ Stained Sky นะครับ Have anybody else looked at this sky in the UK ท้องฟ้าในอังกฤษกลางคืนนะครับมีพบแสงประหลาดอยู่บนพรุ่งนี้มาถ่ายรูปได้มา
somehow look like something to eat the house. แสงประหลาดก็โอเคนะครับถึงบอกว่าถ้าเรามีเราพยายามถ่ายรูปพวกกล้องเยอะๆแล้วก็แนะนำว่าช่วงวันที่11ต่อ12นะครับพื้นที่ไหนผมแนะนำว่าควรจะมีกล้องถ่ายไว้มีโอกาสถ่ายภาพสลีทนะครับเกล็ดน้ำแข็งหรือหิมะก็ว่าได้นะครับอุณหภูมิเย็นจัดชั่วโมงที่แล้วทุกอย่างไม่เหมือนเดิมขนาดเบนเอ่ยปากว่ามันไม่ใช่เอลนีโนมันไม่ใช่ยานีนาที่หลายคนพยายามพูดกันนี่บิลูสกายวอชสองชั่วโมงที่แล้วเดบิลซันเทคบายมายคาวซินอินซาคาเมนโตซันคาเมนโตเป็นเมืองหลวงของแคลิฟอร์เนียนะครับแต่เขาบอกว่าหลานถ่ายภาพมาปรากฏกลางพระอาทิตย์สองดวงมีคนออกความเห็น3คนแล้วก็ไม่ได้มีอะไรนะครับอันนี้3มกราวราพงษ์เพชรศิลาทองเหมือนเป็นคนไทยถ่ายนะครับแล้วก็ฝรั่งเอาไปแชร์คุยครับเดี๋ยวดูคำถามนะครับคุณสสิวิมลสวัสดีครับคุณเจดาจากเชียงรายคุณใจว่าน้ำเริ่มลดลงบางพื้นที่นะครับคุณเพ็ญภาคุณหนูปองครับในหลวงท่านทราบล่วงหน้าคุณกาหลงเขาใหญ่หนาวมาก11 12ถึง15จะหนาวกว่านี้นะครับคุณตุภาวดีคุณดลงขอบคุณมากครับพี่ละอองนวลจากวังตาลคุณล่าฝนแล้วเป็นไงต่อไปเปลี่ยนไปครับประเทศไทยตอนนี้ทุกพื้นที่ทั่วโลกอยู่ในไอซ์เอจแล้วก็ผมย้ำนะครับว่าระดับน้ำเวลามันขึ้นมามันขึ้นเพราะพรวดพราดเลยท่านเข้านอนชายทะเลเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรแต่ตื่นปั๊บน้ำท่วมคนไม่เคยเจอเนี่ยจะรู้จะเห็นจะไม่เข้าใจผมเคยนะครับสมัยที่เรียนอยู่ที่ปัตตานีผมนอนอยู่กับพื้นอยู่ๆไอ้เนี่ยมันแฉะจังปรากฏว่าบางรางปล่อยน้ำมาครับน้ำท่วมที่บ้านมานอนกับพื้นเนี่ยน้ำขึ้นมาไปมาน้ำท่วมครึ่งน่องนั้นลุงปรีดาเป็นผู้ว่าการจังหวัดพอดีเลยก็ต้องไปไอ้ทำไมจะมีการและไม่มีการบอกล่วงหน้ากันนะครับวันนี้วันเด็กก็หลายคนลงภาพเด็กๆกันจูปิเตอร์มาร้องกวนร้องเรียกนะครับเมื่อวานนี้ก็วันคล้ายๆวันประสูตรนะครับของพระองค์ท่านวงหญิงแสนชนของผมท่านน่ารักมากแต่ท่านสนจริงๆThey are shortening so light eruption magnitosen ของเบนข้อมูลทุกอย่างล้วนเชื่อมแล้วก็
ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเราล่วงหน้ามานานแล้วเราประกาศเรื่องหน้ามานานแล้วก็เลยเฉยๆส้มโอเคนะครับก็มาจบที่ประกาศเตือนของความหนาวเย็นนะครับคุณละฝนรบกวนช่วยดูในคลิปเก่าๆอ่านย้อนหลังนะครับก็อย่างน้อยคือเตรียมเมล็ดพันธุ์พืชไว้ทำตามสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงสอนเราไว้นะครับปรับตัวร่างกายและจิตใจทำบุญให้ทานรักษาศีลทำบุญมากๆนะครับคุณนัทธิยาที่เลยหนาวจัดร้อนลมพัดแรงมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในวันเดียวครับนี่แหละที่เขาคาดการณ์กันว่าสิ้นเดือนเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19จะลดลงแต่ผมกับคาดการณ์สวนกับว่าสิ้นเดือนเนี่ยตัวเลขน่าจะสูงขึ้นเพราะอากาศร้อนอากาศเย็นสลับกันแบบนี้มันมีผลต่อระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วมันเป็นหวัดง่ายอยู่แล้วแล้วร่างกายเป็นหวัดอยู่แล้วนะครับแล้วคนที่เดินสวนกับเราเนี่ยเขามีเชื้ออยู่ในตัวพาหะหรือเปล่าเขาหายใจมาปั๊บร่างกายเราอ่อนแอเพราะเป็นหวัดจากอากาศหนาวเย็นก็รับเชื้อไปโดยปริยายเมื่อเรารับเชื้อมาเยอะใช่ไหมครับโอกาสติดก็มากขึ้นนะฮะปรับตัวให้ดีนะครับนี่จากต่อไปเนี่ยผมว่าน่าจะเอาข้อมูลที่ดีๆเยอะหน่อยเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นทุกวันอาทิตย์และก็วันศุกร์ตอนกลางคืนแทนนะครับรบกวนก็ขอความเห็นว่าถ้าเกิดจะบรรยายเป็นวิชาการเยอะๆจริงๆจังๆเนี่ยตักชั่วโมงครึ่งเนี่ยเป็นวันศุกร์ตอน3ทุ่มหรือวันอาทิตย์ตอน3ทุ่มดีนะครับช่วยออกความเห็นมาให้ด้วยนะครับงั้นสุดท้ายก็ขออนุญาตจบตรงนี้นะครับที่ว่าเรื่องของความหนาวเย็นนะครับจะมารุนแรงหมดแล้วก็คนจะเป็นหวัดง่ายแล้วก็โอกาสที่จะติดเชื้อโควิด-19 เปอร์เซ็นต์สูงทำให้ทิ้งเดือนนี้ตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อรายวันแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นสวนทางกันกับการคาดการณ์ของกระทรวงคิดดีพูดดีทำดีทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วความดีแล้วบุญที่ตาตมไว้จะช่วยชี้นำทางให้รอดให้ท่านทั้งหลายรอดจากมหาพิบัติภัยสวัสดีครับThe Hobbs Act violation, probably a RICO. Hey, so you don't get it back. You don't have it. Robert Dean. So you don't have it.